ุ๊บแจงอย่าเล่นน้ำกันโอ้จุ๊บแจงน่ารักจังเลยจุ๊บแจงอย่านะครับจุ๊บแจงโอ้จุ๊บแจงเฮ้ยพ่อนอนหลับฝันหวานซะขนาดนี้จะไม่ให้แม่ปลุกได้ยังไงมายิ้มแฉ่งเคลิ้มอะไรอยู่ตรงนี้แล้วนี่มันใช่ที่นอนซะที่ไหนแล้วอะไรนะอาบน้ำกันอาบน้ำกันน่ะได้ยินนะก็พ่อฝันว่าอาบน้ำให้ลูกของเราอยู่ไงแล้วลูกเราชื่อจุ๊บแจงเหรอพ่อสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Mom Trick Channel ค่ะไหนๆวันนี้คุณพ่อก็ชอบอาบน้ำให้ลูกอยู่แล้วอย่าพูดถึงมันแม่ก็เลยต้องพาคุณพ่อมาดูข้าวของเครื่องใช้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาบน้ำสำหรับเด็กตามมาเลยคุณพ่อค่ะที่นี่แผนกสินค้าเด็กเขาก็มีให้เลือกหลากหลายนะคะมีทั้งแบบแยกชิ้นแล้วก็แบบเซตค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะพ่อว่าของใช้สำหรับเด็กเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ใช้กันยังไงนะอย่างอันนี้ก็จะเป็นกรรไกรตัดเล็บสำหรับเด็กคุณพ่อลองหยิบกรรไกรตัดเล็บอันนั้นมาสิอันนี้ก็จะสำหรับเด็กที่แบบนิ้วเล็กๆนะคะอันนี้จะเริ่มตั้งแต่ทารกเลยศูนย์มันนะคะจำได้ไหมว่าตอนที่ลูกเราเนี่ยยังเล็กๆเนี่ยเขาจะเล็บยาวเร็วมากใช่ไหมคุณพ่อเราก็ต้องใช้กรรไกรตัดเล็บเนี่ยอย่างน้อยได้แบบประมาณทุกสองสัปดาห์เลยนะนอกจากนี้ก็ยังมีหวีด้วยค่ะอย่างหวีนี้นะคะก็คือเอาไว้ใช้หลังอาบน้ำคือเอาไว้แปรงผมน้องนะคะแล้วก็มีคัตตันบัตคุณพ่อหยิบคัตตันบัตให้หน่อยค่ะเอานี่จ้ะแม่อย่างคอตตอนบัดนี้นะคะคุณพ่อเวลาใช้เนี่ยเราสามารถใช้เช็ดทำความสะอาดหูลูกได้นอกจากนี้ยังเช็ดทำความสะอาดที่รอบๆสะดือลูกนะคะเพียงแค่เทน้ำยาทำความสะอาดสะดือนะคะลงบนคอตตอนบัดหลังจากนั้นก็เช็ดรอบๆสะดือลูกได้เลยค่ะแม่พ่อขอตัวก่อนนะพอดีโทรศัพท์เข้ารีบขอประชุมจุ๊บแจงแน่เลยเราก็รู้จักวิธีการใช้กันมาพอสมควรแล้วนะคะสำหรับคุณแม่มือใหม่การทำความสะอาดก็อาจจะยังไม่คล่องทำไปเดี๋ยวก็ชินเองค่ะและอย่าลืมนะคะสมัครสมาชิก Mom and Baby Club ค่ะติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในรายการ Mom Trick Channel ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe กันด้วยนะคะสำหรับใครที่มีคำถามสามารถทิ้งท้ายไว้ที่รายการได้เลยค่ะสำหรับวันนี้แม่ต้องไปขอจัดการกับคุณพ่อก่อนวันนี้บ๊ายบายนะคะ